ไม่เป็นไรนะครับทุกคนผมช่วยทุกคนแล้วฉะนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยไม่ต้องบอกว่าผมเป็นใครผมคือไอ้ก้าวผู้ที่จะมาครองบัลลังก์แห่งโลกใบนี้ก้าวเฮ้ยสวัสดีเป็นไงบ้างครับทุกคนเย้ฮะไอ้ฟ้าเราอยู่ไหนอ่ะก็อยู่กับเองไงอยู่ไหนอยู่ตรงเสื้อมึงอ่ะในวันนี้นะเว้ยคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Minecraftซีรีส์ TikTok ซีซั่น TikTok แต่ก่อนจะเริ่มเลยฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ถึง 10,000 ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะฟ้าครับผมพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสำหรับคลิปแรกครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าชื่อคลิปเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะแบบเสื่อมใสในคลิปนี้เว้ยจริงเหรอวะวิก้าวอันนี้มันแบบไอ้ที่ปั๊มไหมเนี่ยที่เราเคยทำกันอ่ะเออแล้วมันรวมกันเหรอโอ้มันรวมเป็นแบบม้วนอ่ะเหมือนเป็นขึ้นจักรเลยอ่ะเฮ้ยม้วนแบบเหมือนขนมเลยอ่ะโอ้ม้วนโอ้ขนมน่ากินขนมน่ากินมันเหมือนแบบขนมแบบสอดไส้ตรงกลางอ่ะคุณผู้ชมอุ้ยน่าลองทำว่ะต้องลองไอ้ก้าเราทำโครงเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ว่าสั้นๆนะทำไมตรงรู้มันยาวว่ะคุณผู้ชมยาวเกินโอเคครับคุณผู้ชมนี่แหละที่เราสร้างไว้ประมาณนี้เลยใช่ป่ะฟ้าเหมือนในคลิปป่ะไม่อะไม่สมส่วนเลยสักนิดแล้วเราก็ใส่น้ำใช่ป่ะตื้บตื้บแล้วก็ตื้บโอ้โห amazingทีนี้นะครับคุณผู้ชมเราแค่ต้องเสกคอมมานด์บล็อกแล้วก็มาลองดูกันเลยดีกว่าแล้วก็แค่วางอะไรสโตนบล็อก1 2 3 4นี่ซัมมอนอัมเมอร์สแตนแล้วก็ใส่ดูหมุนป้าฟ้าหมุนป้าโอ้โหสเต็กเฮ้ยไม่ใช่สเต็กดิขนมม้วนขึ้นม้วนแบบสวยจัดอ่ะคุณผู้ชมสวยไม่พอนั่นแหละด้วยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอลองอีกรอบนึงดีกว่าว่ะเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงนะคุณผู้ชมแบบปล่อยหลายยาวไหนโอ้โหอีกรอบนึงแบบมุมสูงอุ้ยมันแบบค่อยๆม้วนเป็นวงกลมเออโอ้โหมันเป็นรูปอะไรวะตัว C หรอหรือเลข6หัวปลาได้เข้าไปในเครื่องจักรแล้วครับไอ้ตัวม้วนมันเกี่ยวอะไรวะน่ะมันแหลกเลยโอเคครับคุณผู้ชมว่าอันนี้กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับผมว่าความสวยงามและความเท่เนี่ยผมให้เต็ม10ไปเลยเอาต่อไปกันดีกว่าครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่2ครับคุณผู้ชมคนกดหัวใจเนี่ยตั้ง 300,000 แถมมีคนคอมเมนต์ว่าเข้าเกมคืออะไรวะคือแบบดูคลิปนี้แล้วอยากเข้าเกมเลยอย่างนั้นเหรอคือเขาวางต้นไผ่ไว้ตรงกลางแล้วก็ตามด้วยฮอปเปอร์สีดำอ่ะฮะเอออะไรอ่ะทำเครื่องปั๊มอ้อยอัตโนมัติโอ้เครื่องปั๊มอ้อยอัตโนมัติไอ้เจ้าใช่หรอเป็นยังไงวะแล้วไงอ่ะ what ใช่มันจะแบบปั๊มอ้อยอ่ะต้องลองไปทำอ่ะมันจะแบบผลิตอ้อยได้ไม่จำกัดเลยอ่ะโอเคต้องลองดูมาอะไรเนี่ยมึงกำลังทำศาสตร์พระภูมิอยู่เหรอเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ศาสตร์พระภูมิธรรมดานะโอเคแต่เราปาล์มประมาณ10ล้านตัวที่ตายจากไปอ่ะทุกคนจงพนมมือขึ้นแล้วพูดพร้อมกันว่านะโมปาพุทธายะฮะอุ้ยศักดิ์สิทธิ์เกินในคลิปเนี่ยเหมือนว่าเขาจะต้องวางสลามบล็อกตรงนี้ใช่ไหมฟ้าใช่เราต้องวางสลามบล็อกก่อนแล้วก็วางฮอปเปอร์อ้อมๆแบบนี้ฮอปเปอร์อ้อมๆแล้วก็มีต้นอ้อยโอเคแล้วเขาก็เกลี่ยดินลงไปข้างล่างไว้คุณผู้ชมใช่เกลี่ยลงไป 2-3 ชั้นได้เลยครับแล้วก็วางให้มันเป็นสลับเป็นรูปตัวปลาเป็นรูปแบบฟันปลาครับคุณผู้ชมแล้วก็วางฮอปเปอร์ด้วยนี่แล้วเขาก็ใส่ฮอปเปอร์ให้มันเชื่อมกันข้างบนนี่อย่างนี้จะได้อยู่แล้วก็อย่างนี้ทีนี้เขาแค่ทุบบล็อกตรงนี้ใช่ไหมฟ้าใช่เฮ้ยโอ้ไปโอ้แล้วมันเอาของปะไหนอ๋อมันอยู่ในฮอปเปอร์อยู่โอ้นี่ไงอยู่ในฮอปเปอร์ฮอปเปอร์เอาว่ามันเป็นการฟาร์มมันเป็นการแบบฟาร์มน้องไผ่เรานี่เองเว้ยแต่ความเป็นจริงเนี่ยเอาจริงนะเว้ยความเป็นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้เว้ยเชื่อปะใช่เราต้องใช้คอมมานด์สื่อใช่เนี่ยครับคุณผู้ชมผมแอบใช้คอมมานด์ตรงนี้เว้ยในการสร้างถึงมันจะใช้คอมมานด์แต่ว่ามันก็แบบเป็นท่าที่เก่งอยู่นะคุณผู้ชมใช่ถึงเราจะมันเป็นแบบ
ให้รับรู้ว่าโรคนี้ยังมีต้นอ้อยกี่คะแนนเดฟ้าอันนี้ให้สัก8ละกันโอเคป่ะเราไปกันดีกว่าครับสำหรับคลิปที่3ครับคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าเป็น Minecraft โมเมนต์ที่หายากที่สุดในเกมคนกดหัวใจทั้ง3ล้านโอกาสเกิดขึ้น 0.001%โอ้โหมันเป็นโมเมนต์ที่หายากที่สุดเลยใช่ไหมตั้งแต่เล่นมาครับคืออะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยมันมีทองนะ What the จริงปะเนี่ยจริงเนี่ยคือเล่นมาครับแล้วเดินมาเจอเฮ้ยเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่ไปดูเรามาดูกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมไอ้ตองซีนเนี่ยเขาให้เราใส่เลขตามในคลิปเลยลบ1 7 8 7 6 9 6 6 6 5ใส่ซีดนี้แล้วก็กดสร้างเลยเว้ยไอ้ฟ้าอ่าฮะไปดูดิว่าจะได้จริงหรือเปล่าครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วอันนี้มันเป็นแบบซีดหายากใช่ไหมถูกต้องแล้วเราต้องทีพีไปพิกัดที่เขาให้มาในคลิปด้วยเว้ยคุณผู้ชมครับพิกัดที่เท่าไหร่หรอ1924-39-873ปั๊บ9-873ปึ๊บโอ้โหหยิบท็อตมาด่วนโอ้ที่เนี่ยเหรอโอ้โหมันก็เหมือนเดิมแล้วไม่ใช่เหรอเพิ่มเติมมีซิลเวอร์ฟิชมันแลตรงไหนวะเนี่ยคุณผู้ชมครับอย่าถามหน่อยเฮ้ยออกมาไอ้ด้ามันออกมาแล้วถ้าคิดในแง่ดีต้องทุบก่อนหรือเปล่าโอเคไหนผมขอลองแบบว้ายถ้ามีจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อยากบอกนะอันนี้มันเป็นแบบซีเคร็ตไมน์คราฟต์อ่ะของจริงนี่ว่าวะว่าแล้วต้องแอบทุบก่อนต้องแอบทุบก่อนถึงจะมาโอ้ my god เอาไปเลย1ล้านคะแนนนี่ไม่ได้หลอกนี่ว่าเอาเกินเอาล่ะฟ้าเดี๋ยวเองขึ้นข้างบนเราข้างล่างนะโอเคโอเคไปเลยมาฟ้าส่งมันไปปุ๊บอุ้ยที่เดียวกันพระโทหรือว่าจะแบบมีเอนเดอร์แมน2ตัวอะไรเงี้ยเอนเดอร์ดราก้อน2ตัวอะไรเงี้ยโอ้โหผิดคาดผิดคาดแต่มันก็เป็นแบบความลับของ Minecraft ด้วยนะโอเคครับคุณผู้ชมกี่คะแนนดีนะไอ้ฟ้านี้ให้พี่นักเกิร์ลให้สัก9หรอกเพราะมันเจ๋งแต่ให้10เลยโอเคจัดไปครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เลยครับเราคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับอันต่อไปกันงุบสำหรับคลิปที่4ครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นการวัดความสามารถระหว่าง Enchant Wooden Sword vs กับ Netherite Sword Wi-Fi อ๋อคือแบบได้ชาร์มเน็ตแต่ดาเมจมันก็เท่ากันอะไรอย่างนี้หรอไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอ่ะใส่อันเบรกหรือยังไงวะไอ้ก้าวรู้สึกเหมือนดาบไม้ Enchant จะแรงกว่าคือยังไงอ่ะ Wooden Sword โอ้วัดความแรงหรอใช่วัดความแรง Netherite เนี่ยตีตั้งนานกว่าจะตายโอ้เออว่ะเออว่ะไม้เอ็นชาร์ที่ตี5ทีไหนลองดูดิคุณผู้ชมระหว่างฝ้าเองเป็นเนเธอร์ไลท์ซอนนะเดี๋ยวพี่เป็นวูดเดิลซอนแต่แบบเอ็นชาร์ซัมไมตี้ซัมไม5ใช่ไหมใช่ในคลิปเนี่ยเหมือนเขาเป็นซัมไม5กับอะไรนะฝ้าชาร์ปเน็ตป่ะหรือไม่มีเดี๋ยวผมให้ดูความเปรียบเทียบระหว่างเนเธอร์ไลท์นะคุณผู้ชมผมเอ็นชาร์และผมเป็นดาเมจ4แต่ว่ามีออปชันกับเนเธอร์ไลท์ดาเมจ8แต่ไม่มีออปชันพร้อมยังไงฝ้าไหนดาบไม้กับเนเธอร์ไลท์มาเดี๋ยวเป็นเนเธอร์ไลท์เองมาพร้อมกันนะ3 2 1 1 2 3กูแต่เองตีทีเดียวตายเลยเหรอ2ทีแค่นั้นแค่2ทีเอาจัดอันนี้สมัยเหรอเออรอบนี้เราลองดูแบบทั้งตัวนะคุณผู้ชมแบบฟูลเซตลองแบบเอ้ยเอ้ยลองอีกตัวด้วยนี่เป็นอะไรวะน้องเออพี่1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13โอ้ย5ทีกับ13ทีก็รู้แล้วว่าใครแรงกว่ากันนะมึงโอ้โหดับโกงจริงแค่มีออฟเอนชาร์จโอเคคุณผู้ชมว่าแจ๋วแม่อันนี้กี่ใครก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับความรู้ใหม่เลยโอเคเรามาดูคลิปที่5กันเว้ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นเรียลลิสติกลาวาหรือที่แปลเป็นไทยว่าลาวาในโลกแห่งความเป็นจริงเว้ยฟ้าเฮ้ยอันนี้เป็นแบบลาวาในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเหรอเออเขาวางบล็อกปกติเลยนะ
อะไรอ่ะลาวาในโลกความเป็นจริงยังไงโอ้มายโอ้เหมือนแบบน้ำผึ้งมันเหมือนแบบยืดอ่ะเหมือนชีสอ่ะคุณผู้ชมอันนี้มันลาวาของจริงเลยป่ะเดี๋ยวดูแบบชัดโอ้มายอันนี้แบบมันยืดจริงว่าไอ้ฝ้าคิดว่าไงหูก้าวยืดจริงแล้วมันแล้วดูมันแบบโถมไอ้โกเล็ดมันค่อยค่อยเคลือบแบบคุณผู้ชมโอ้โหแล้วไอ้ล็อตที่โกเล็ดเดินออกมาโอ้โหไม่เป็นทุบเป็นร้อนโอ้ร้อนได้เหรออุ้ยเท่ว่ะคุณผู้ชมกี่คะแนนดีว่านี้มันมีสิบล้านเลยสิบล้านเลยทำได้จริงไหมเนี่ยเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมถ้าแบบใครมีม็อดที่แบบเหมือนอันนี้ก็สามารถส่งมาได้นะคุณผู้ชมผมอยากจะลองใช้จัดอ่ะประหลาดใจเกินแบบโคตรเท่เลยอ่ะม็อดอันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนลาวานี้ให้กลายเป็นลาวาแบบนั้นอ่ะใช่ไหมเจ้าป่าไม่ต้องมาอยู่ใกล้เลยจะอยู่ป่าสีเขียวเดี๋ยวคุณผู้ชมจากการคลิปหน้าตัดติ๊กต็อกชั้นนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับครับผมบ๊ายบาย